เปิดตัวพรีเซนเตอร์ถึง4ตัวเลยครับไงบ้างครับก็ดีครับดีครับครับรู้สึกไงครับแบบว่าอีเวนต์นั่งทีเลยก็นานๆทีเจอแฟนคลับก็ช่วงนี้ก็ได้เจอบ่อยครับใช่แต่คนบอกว่าเราอาจจะแบบแผ่วๆไปช่วงก่อนแต่นี่แบบกลับมาแล้วผมว่าก็เหมือนเดิมนะฮะเรื่อยๆเหมือนเดิมมีเงียบๆหายๆไปบ้างมาบ้างไม่มาบ้างอะไรเป็นการกลับมาทำประลับชอบถึงตลอดไม่หรอกครับไม่หรอกครับก็มาแบบมาเงี้ยครับทำงานตอนนี้แบบว่าเขาจะเป็นมาบอยไงเขาบอกว่าเราจะมากลับจริงๆก็อยู่กันอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็ธรรมดานะวงการบันเทิงมีขึ้นมีลงกันอยู่แล้วนะตอนนี้บอกว่าไม่ถึง10ล้านตอนนี้ถึงหรือยังยังไม่ถึงครับแล้วจะมีอะไรตามมาอีกมั้ยจริงๆก็จะมีละครครับผมมีละครในเรื่องของรอยรักครั้งเหลี่ยมตะวันแล้วก็รอยฝันตะวันเดือดของพี่จ๋ากับพี่เจ๊นะครับที่เล่นคู่กับพี่โอพี่แต้วแล้วก็น้องอัญญาด้วยจะมีคาแรคเตอร์ตัวไหนแบบเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอีกมั้ยคะอันนี้ต้องรอติดตามดูแล้วกันครับผมอย่างคาแรคเตอร์นี่ยังขาดอะไรอยู่มั้ยคะทั้งร่างกายขาดครับพี่ยังขาดขาดอยู่ครับจะลิมิตมั้ยคะว่าจะรับได้แค่กี่ตัวอะไรอันนี้ก็จริงๆก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่ครับผมที่แบบว่าเขาดูติดต่อมาอะไรเงี้ยจริงๆผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปเลือกว่าผมจะทำอันนี้ไม่ทำอันนี้ไม่มีหรอกครับผมแต่ที่เหมือนเห็นแบบเออยากจะแบบว่าให้เราบอกว่าน้อยลงหน่อยอ่ะจะบอกว่ามีเวลาแบบเยอะอะไรก็ไม่น้อยนะฮะผมว่าก็เท่าเดิมนะครับผมงานก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพราะมันมีเรียนด้วยมันก็ยังแบบว่าแบ่งเวลาได้แบบโอเคนิดนึงแต่หลายๆคนสงสัยว่าพี่เซอร์นี่หายไปไหมครับไม่เยอะครับไม่เยอะครับครับผมไม่ถึงครับไม่ถึงครับไม่ถึงเราเอาความสบายใจมากกว่าพี่ถามพี่ถามพอดีก็เสร็จกันลงว่าเหมือนเราไปออกงานต่างจังหวัดแล้วค่าตัวเป็น2เท่าของพี่อ้ําโอ้ยไม่ถึงฮะไม่ถึงฮะแค่15เลยไม่ถึงครับไม่ถึงบางทีคนโฟกัสเรื่องอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะคะไม่รู้สิฮะก็จริงๆแล้วผมว่าคนน่าจะต้องการความสนุกความบันเทิงมากกว่ากับการที่จ้างหรือว่าต้องการศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบหรือว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์สินค้าเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าจะเป็นในเรื่องแบบนี้มากกว่าในเรื่องของความชื่นชอบมากกว่าในเรื่องของจำนวนเงินรับงานของอเมริกาทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดแตกต่างกันยังไงบ้างกรุงเทพต่างจังหวัดเท่ากันครับเท่ากันใช่ตัวคนจะมองว่าเราเปรียบเทียบกับพี่อาร์มไหมครับแน่นแท้อะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกนะไม่เปรียบเทียบครับพอมีข่าวแบบนี้ไปพวกคนจัดงานจะแบบไม่กล้าจ้างหรืออะไรอย่างงี้ก็ยังมีนะครับใช่ครับงานต่างจังหวัดมีครับมีเรื่องของการให้เวลาเหรอครับมีจำกัดเวลาเรื่องเวลาจริงๆเราก็อยู่ประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเพราะจริงๆก็จะมีถ่ายรูปมีอะไรอย่างงี้อีกบางทีก็ไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยใช่ถ้าเกินหรืออะไรเราก็จะเพิ่มไม่เพิ่มเจอข่าวแบบนี้ตัวทางอีเวนต์จะเข้าใจผิดไหมครับงานอื่นๆอะไรอย่างงี้ก็นิดนึงครับแต่จริงๆคนข้างในก็รู้กันอยู่แล้วคนข้างในจะรู้กันอย่างนั้นเด็ดราคาเดิมครับราคาเดิมครับอันนั้นเด็ดครับเดี๋ยวไม่มีคนจ้างผมนะพอดีว่ามันมีคลิปที่เราแบบให้สัมภาษณ์และทางแฟนคลับเรากำลังโพสต์ด่าพวกนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยหลายๆสำนักเขารวมตัวกันอะไรเงี้ยสิ่งไหนพอจะทราบข่าวไหมครับอันนี้ไม่ทราบเลยทางแฟนคลับเราใช้คำแบบไม่ค่อยจะสุภาพแล้วก็ด่าว่านักข่าวไรตะบันไรจันทบานอะไรอย่างเงี้ยไรอีด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องขอโทษแทนบุคคลที่ได้กล่าวหาพวกพี่สื่อมวลชนแล้วกันครับผมเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของพวกนี้แต่ว่ายังไงก็ขอโทษแทนด้วยแล้วกันแล้วก็อยากฝากถึงแฟนๆหรือคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนก็ขอใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ขอให้อยู่ในความมีสติไม่ได้นึกเหิมเกริมหรือว่ามีโทสะไปกับสิ่งที่ทุกคนได้รับหรือว่ากำลังทิ้งรถอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละครเรื่องของข่าวหรือว่าเรื่องของในเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันนะครับเหมือนพวกแฟนคลับเราจะด่าแบบโดยรวมเนี่ยซึ่งนักข่าวบางคนเขาก็จะไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะแรงขึ้นวันละทีอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับกลัวไหมว่าเดี๋ยวบางคนจะว่าจะแบบมีปัญหากันกับตัวเราศิลปินดารากับนักข่าวด้วยผมอยู่ในที่แจ้งผมโดนอยู่แล้วครับอยากบอกให้แฟนคลับไหมคะแบบหลายคนบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจก็ใจเย็นๆกันอย่างที่ผมบอกนะฮะใจเย็นๆกันดีกว่าเนาะ